สวัสดีค่ะนามาสเตวันนี้นะคะเกลือจะมาชวนทุกคนนะคะหมุนหัวไหล่เปิดอกเปิดไหล่ไปนะคะกับซีเควนซ์การฝึกง่ายๆด้วยการใช้อุปกรณ์ก็คือมีสแตรปนะคะแล้วก็มีบล็อก2ก้อนค่ะเดี๋ยวเราลองมาฝึกไปด้วยกันนะคะว่ามันจะช่วยให้เราเปิดอกแล้วก็ยืดหัวไหล่ได้ยังไงอ่ะเริ่มต้นจากการใช้สแตรปก่อนเลยนะกันนะคะก็สแตรปความยาวพอประมาณนะคะถ้าเราตึงมากอาจจะต้องใช้ความยาวที่ยาวมากหน่อยในการฝึกครั้งแรกๆนะคะเดี๋ยวขออนุญาตหันหลังให้ดูเนาะอ่ะนั่งทับส้นเท้าลงไปนะคะแบบนี้ในท่าเทพธิดาเนาะเดี๋ยวเราจะหมุนทีละข้างก่อนนะหายใจเข้านะคะเราจะค่อยๆยกสแตรปขึ้นมาเหนือศีรษะแบบนี้แขนตึงตลอดเวลานะคะหายใจออกค่ะเราจะเอามือขวาดึงสแตรปมาฝั่งขวาแบบนี้นะคะแขนซ้ายยังคงตึงอยู่จากนั้นนะคะวาดแขนขวาไปด้านหลังหายใจออกลดแขนซ้ายลงคู่แขนขวาตรงนี้จะตึงนิดนึงนะคะให้เราค่อยๆฟังเสียงร่างกายค่อยๆทำหายใจเข้ายกแขนซ้ายขึ้นฮึบจากนั้นวาดแขนขวามาทางขวาแล้วอัพขึ้นมาสู่จุดเดิมนะคะแล้วเราจะสลับทำซ้ายค่ะหายใจเข้าหายใจออกดึงมือซ้ายไปทางซ้ายแขนขวายังคงตึงอยู่นะคะวาดแขนซ้ายมาทางหลังจากนั้นหายใจออกลดแขนขวาลงคู่แขนซ้ายค่ะเวลากลับเหมือนเดิมนะคะยกแขนขวาขึ้นมาก่อนฮึบวาดแขนซ้ายไปด้านข้างจากนั้นยกขึ้นมาคู่กันทำซ้ำนะคะรอบที่2มาทางขวามือขวาไปด้านหลังลดแขนซ้ายลงคู่แขนขวาจากนั้นยกแขนซ้ายกลับขึ้นมาฮึบวาดแขนขวามาด้านข้างแล้วกลับขึ้นมาตรงกลางสลับทำฝั่งซ้ายนะคะเอาแขนซ้ายยืดไปทางซ้ายวาดมาด้านหลังลดแขนขวาลงคู่แขนซ้ายแขนขวาอัพขึ้นมาฮึบแขนซ้ายมาทางซ้ายแล้วกลับขึ้นมาตรงกลางแบบนี้นะคะก็จะเป็นการยืดคลายหัวไหล่ของเรานะคะทีละข้างนั่นเองสามารถทำซ้ำได้นะคะถ้ารู้สึกว่ายังอยากจะเพิ่มรอบการฝึกเนาะถ้าใครที่รู้สึกว่าทำไปสัก 4-5 รอบพอละเดี๋ยวเราจะมาทำแบบหมุน2ข้างไปพร้อมๆกันเลยวิธีการก็คือนะคะจังหวะการหายใจสำคัญมากกะสแตรปเหมือนคล้ายๆเท่าเมื่อเราหมุนทีละข้างก่อนก็ได้นะคะให้กว้างขึ้นก่อนหายใจเข้านะคะเราจะยกสแตรปขึ้นมาแบบนี้จังหวะที่เราพ่นลมออกนะคะให้สแตรปของเราผ่านศีรษะไปด้านหลังทำช้าๆนะหายใจเข้าจังหวะพ่นลมออกสแตรปผ่านศีรษะมาด้านหน้าแบบนี้นี่ก็คือ1รอบนะคะหากรู้สึกว่าความยาวเท่านี้เรายังสามารถไปได้อีกมันยังสั้นลงได้กว่านี้อีกเราก็ขยับปรับให้สแตรปของเราสั้นลงมาแบบนี้นะคะมันก็จะตึงมากยิ่งขึ้นค่ะหายใจเข้าออกสแตรปผ่านศีรษะไปด้านหลังอย่าลืมว่าแขนตึงตลอดเวลานะคะโฟกัสที่หมุนหัวไหล่หายใจเข้าออกหมุนมาด้านหน้ารอบที่2หายใจเข้าออกหมุนไปด้านหลังหายใจเข้าออกหมุนกลับมาด้านหน้าอันนี้ก็เป็นเทคนิคการใช้ลมหายใจช่วยในการคลายหัวไหล่แล้วก็ใช้สแตรปในการช่วยนะคะแบบนี้สามารถทำซ้ำได้เลยแล้วก็ปรับระยะของสแตรปให้เข้ากับความยืดหยุ่นของร่างกายของใครของมันได้เลยนะคะอันดับต่อไปเราจะใช้บล็อกในการเปิดอกเปิดสะบักของเรานั่นเองตั้งบล็อกนะคะในเลเวล3ก็คือเลเวลสูงสุดเนาะความห่างของบล็อกเท่ากับความกว้างของช่วงหัวไหล่ของใครของมันนะคะให้เราหาระยะที่เหมาะสมกับเราเองเนาะตั้งไว้สูงสุดเลยใครที่บล็อกนะคะมีหน้าแคบแล้วก็เบามากให้ระวังเวลาฝึกบล็อกมันอาจจะพลิกแบบนี้ได้นะคะโอเคเริ่มต้นจากการเอาเข่ามาใกล้บล็อกก่อนจากนั้นวางข้อศอกของเราลงไปที่บล็อกนะคะตรงกลางๆบล็อกเลยแล้วหงายฝ่ามือขึ้นถอยหัวเข่าของเราออกไปแล้วยืดแขนตึงนะคะลองยืดแขนตึงดูอยู่ตรงนี้สบายแล้วนะคะประนมมือไว้นะคะเหนือศีรษะหรือมาตรงท้ายทอยเลยจากนั้นหายใจเข้า
หายใจออกให้เราค่อยๆนะคะลดศีรษะของเราแตะลงที่พื้นแล้วอัพขึ้นมายังไม่ค้างนะคะหายใจออกลดศีรษะแตะยกขึ้นมาแล้วลดศีรษะแตะกลับขึ้นมาขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้นะคะเป็นสปริงเทคนิคค่ะช่วยให้เราค่อยๆเปิดหัวไหล่ของเราได้ลึกมากยิ่งขึ้นแตะลงจากนั้นนะคะใครที่คิดว่าเฮ้ยแตะศีรษะมันง่ายไปเรายังไปได้ลึกกว่านั้นอีกให้เราเปลี่ยนเป็นเอาจมูกไปแตะเลยขึ้นมาแล้วแตะจมูกลงไปโฟกัสที่หลังส่วนบนนะคะแล้วก็สะบักแผงนะคะบริเวณหน้าอกของเราได้รับการยืดอัพดาวแบบนี้ทำเท่าที่ไหวเพิ่มรอบได้จากนั้นเราจะค้างค่ะที่เลเวลของตัวเองเนาะค้างไว้กระดกก้นไว้นะคะหย่อนท้องหย่อนหน้าอกของเราลงไปให้ใกล้เสื่อสบายสบายจังหวะที่ค้างเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็น1รอบใครอยากจะเพิ่มรอบฝึกอีกก็ใช้สปริงเทคนิคทำแล้วก็ค้างแป๊บหนึ่งยกลำตัวของเรากลับขึ้นมาจากนั้นคลายเดินเข่าของเรามาใกล้บล็อกค่ะก็เป็นอันจบนะคะการเปิดอกเปิดไหล่ยืดสะบักของเราด้วยการใช้สแตรปแล้วก็ใช้บล็อกมาเป็นผู้ช่วยนะคะการทำแบบนี้บ่อยๆมันสามารถที่จะทำให้เราน่ะเข้าท่าอาสนะได้ลึกขึ้นและคนที่เป็นออฟฟิศซินโดรมนะคะค่อยๆทำมันจะเปิดได้ดีขึ้นแล้วก็เวลาเราพยายามจะผลักแขนไปอยู่หลังใบหูนะคะในท่าหลายๆท่าแบบนี้มันก็จะทำได้ดีมากยิ่งขึ้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นการเปิดอกเปิดไหล่สะบักเป็นเรื่องที่สำคัญอยากให้ทุกคนค่อยๆลองฝึกดูฝึกทุกวันนะคะเดี๋ยวมันจะดีขึ้นค่ะ Namaste